ีกับต้นหอมแล้วก็โรยสะระแหน่หน่อยนึงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะทุกดอกไม้ง่ายมากดีเนาะแต่สงสัยคงจะยากไอตอนขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยแหละใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ที่เนื้อหน่อไม้อะค่ะค่ะยำหน่อไม้สดใช่นะคะยำหน่อไม้สดที่มีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ใช้หน่อไม้สดๆนะคะจากจังหวัดเลยนะลำปางจากลำปางนะคะแล้วก็นำมาต้มเองหอมกินสมุนไพรไหมคะหอมมากค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะเห็นบอกว่ามีสั่งไปเมืองนอกด้วยใช่ค่ะเพราะตรงแถวย่านที่หนูขายของอะค่ะค่ะเป็นย่านพวกทัวร์คุปทัวร์เยอะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ทันยะทัวร์ค่ะเวลาเขาจะบินไปหาลูกค้าเขาจะสั่งเป็นแบบเป็นของฝากค่ะเอาก็พกไปได้อย่างที่น้องบอกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจะไปเป็นเซตเลยแล้วถ้าไปเมืองนอกเขาทำไงอ่ะถ้าไปไกลหน่อยอะค่ะเขาจะเอาไปซีนก่อนเอาไปแพ็คใส่ลังน้ำแข็งไปอะค่ะโอ้โหยิ่งขึ้นไปค่ะถ้าเป็นสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ไม่เป็นไรทั้งยิ้วไปได้ยิ้วไปได้อันนี้คุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะเนี่ยฟังดูก็รู้แล้วว่าน่าจะสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะขายที่ร้านอยู่30บาทใช่พอบอกต้นทุนได้ไหมคะได้ค่ะก็ประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งอะค่ะครึ่งต่อครึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ต้องสงสัยต้องรีบหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราทำได้ดีนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็คือครึ่งต่อครึ่งนะคะนี่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปย้ำอีกครั้งสิคะว่าร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนค่ะร้านเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์อะค่ะเวลาตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะคะอยู่ร้านอยู่ที่หน้าแบงค์ธนาคารกรุงเทพสาขาสุรวงศ์ค่ะค่ะค่ะอยู่ปากทางทันยะซอย2ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมที่จะโทรสั่งเนี่ยค่ะมีค่ะ0869915899ค่ะอีกทีสิคะ0869915899ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับแรงบันดาลใจได้ข้อคิดดีๆในการทำอาหารให้กับร้านของเรามีชื่อเสียงนะคะต้องขอขอบคุณคุณพึ่งนันทนาหรือชัยสาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่อ้อยจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่สามารถจะสร้างรายได้แล้วก็สร้างฝันบันดาลใจด้วยค่ะช่วงนี้นะคะไปไหนมาไหนก็จะเห็นว่าทุกคนจะมีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมาเจ้าแมวกระรอกกระต่ายนะคะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เริ่มนะคะเลี้ยงมาได้5ปีแล้วค่ะแล้วก็มาถึงวันนึงที่เพื่อนฝูงเนี่ยมักจะมาถามว่าถ้าไอ้เจ้าตัวที่เรารักมากเนี่ยเกิดมีอะไรที่จะต้องจากเราไปวันนี้เนี่ยจะทำยังไงนะคะเราก็เอาหัวมาชนกันเราก็บอกเราไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องตกใจแล้วนะคะเรามีธุรกิจที่จัดการที่จะดูแลแล้วก็สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับเจ้าตัวที่เรารักมากเนี่ยแล้วนะคะในธุรกิจนี้นะคะที่กรุงเทพนี้เองค่ะก็อยากจะขอแนะนำนะคะได้รู้จักกับคุณชนสมนการจนาพัฒน์นะคะเจ้าของ Dog Did Dog ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่บัวนะคะถามหน่อยสิคะว่าพี่บัว
ทำธุรกิจอะไรนะเกี่ยวกับเมื่อกี้เนี่ยที่อ้อยบอกว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราเนี่ยค่ะอ๋อเป็นโรงศพสุนัขนะคะโอ้ค่ะที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเหรอคะใช่โอ้ค่ะค่ะค่ะยังไงคะเป็นมายังไงคะถึงมาทำธุรกิจนี้เริ่มต้นจากสมัยเด็กๆเนี่ยเรามีสุนัขตัวหนึ่งเราเลี้ยงแล้วมันก็ตายไปพอตายไปปุ๊บเราก็ทำของเราเองค่ะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าที่บ้านเป็นช่างไม้ด้วยอ๋อเป็นรับตกแต่งภายในเราจะมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็พร้อมใช่ไหมคะเราก็ลองทำดูพอทำดูแล้วก็ช่วงเวลามันผ่านไปแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนที่ทำน้ำตัดม้าก็เลยบอกว่าสนใจทำตัวนี้ไหมแล้วก็บอกตอนเด็กๆเราเคยทำไว้นะมันก็เลยมาคิดวิธีว่าจะทำยังไงให้มันแตกต่างแหวกแนวไปจากของคนอื่นเขาซึ่งตั้งแต่วันที่เพื่อนมาชวนหรือว่ายิงคำถามให้คิดเนี่ย5ปีแล้วโดยประมาณนะคะแล้วก็เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเริ่มทำจริงจังขึ้นมาโดยการที่ผ่านแค่เว็บไซต์อย่างเดียวใช่ไหมคะสร้างเป็นเว็บไซต์ชื่ออะไรนะคะDogDigDog เดี๋ยวขึ้นตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ www.Dog did dog นะคะการบริการเนี่ยมีอะไรบ้างคะเราขายโรงด้วยนะคะอันที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะมีโรงศพหรือว่าบ้านหลังสุดท้ายของเจ้าสุนัขแสนเลี้ยงของเรา มีทั้งหมดกี่ไซส์นะคะห้าไซส์มี5ไซส์ราคาสนนตั้งแต่1,300,300ไอ้ลายแบบนี้นะคะที่เห็นสวยๆเนี่ย1,300ไปจนใหญ่สุด4,600นะคะนี่ถ้าเกิดสมมติว่าในบางคนอาจจะมีงบแบบน้อยอะค่ะจำกัดมีราคาแบบประหยัดไหมคะมีแบบประหยัดเนี่ยเรามีอยู่3ไซส์มี3ไซส์ไซส์เล็กจะอยู่ที่650มีตั้งแต่650นะคะแบบธรรมดาแล้วก็800แล้วก็1,300แล้วก็1,300นี่คือบริการที่1ค่ะคือพี่บัวมีบ้านหลังสุดท้ายให้กับเจ้าสัตว์เลี้ยงนะคะราคาสนนก็ตั้งแต่600จนถึง4,600นะคะบริการที่2นะคะก็เราก็บริการรับพาไปเผาไปทำพิธีประกอบจัดการให้หมดเลยใช่มีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่สุนัขเสียชีวิตปุ๊บเราไปรับไปรับเลยไปทำพิธีไปทำพิธีตามพุทธศาสนามีการสวดพระอภิธรรมด้วยค่ะค่ะครบเลยค่ะแล้วก็พอสวดเสร็จก็มีการเอาไปเผานะคะซึ่งวัดที่คุณพี่ใช้เนี่ยเป็นวัดที่ใช้ประจำแล้วก็พระท่านเนี่ยโปรดมีคือกรุณามากใช่ใช่ก็จะมีการสร้างที่เผาเป็นเมนสำหรับสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเลยนะคะค่ะก็จะมีเอาไปเผาพอเผาเนี่ยใช้เวลาประมาณตัวเล็กก็อยู่ที่ไม่เกิน2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงเพิ่มไปตามส่วนหน่อยนึงตีไปซะว่า2ถึง5ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเก็บอัฐิกระดูกเขาเก็บกระดูกนะคะใส่ในที่เก็บแบบนี้ค่ะสวยไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานี่นะคะพร้อมชื่อเนาะใช่ค่ะเก็บอัดด้วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเก็บอัดแล้วทำยังไงต่อคะก็อาจจะตอนเช้าวันเราจะไปทำบุญตักบาตรให้เขาไปทำบุญตักบาตรให้ถวายสังฆทานแล้วแต่มีถวายสังฆทานด้วยนะคะแล้วก็บางท่านก็เอาเท่าเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะบางท่านก็เอาไปลอยอังคารเหมือนคนเลยนะทำครบตามพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะราคาเท่าไหร่คะครบตั้งแต่ไปรับศพจนกระทั่งเนี่ยเบ็ดเสร็จนะคะลอยอังคารก็ถ้าเป็นขนาดเล็กๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทตั้งแต่ 6,000 บาทนะคะค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นสถานที่ไม่ไกลนะไม่ไกลถ้าเกิดว่าไกลเนี่ยจะให้บริการก็ได้ค่ะขอค่าน้ำมันเพิ่มนิดนึงนะคะตัวไซส์เล็กหน่อยก็ 6,000 ค่ะตัวไซส์ใหญ่นี่นะคะก็เพิ่มไปตามอัตราส่วนก็จะมีส่วนของค่าลงที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะประมาณนั้นก็ค่าเผาประมาณสัก10,000เศษๆไม่ยังไม่ถึงอ๋อไม่ถึงใช่ไหมคะ 6,000 ไปจนถึงน่าจะอยู่ประมาณสัก 9,000 อะไรเงี้ยค่ะค่ะคราวนี้ในการเผาเนี่ยนะคะเห็นพี่บัวบอกว่าใช้บริการอยู่2วัดนะคะมีวัดไหนบ้างคะที่ใกล้บริเวณแถวนี้ก็จะมีวัดคลองเตยในวัดคลองเตยในกับวัดยางวัดยาง2วัดนี้ซึ่งพระท่านเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็มีการสร้างเมนสำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ปนกับคนนะคะคือไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะศพนี้เสร็จแล้วก็กลายเป็นศพสัตว์เลี้ยงเราหรือเปล่า
ทางวัด2วัดนี้เนี่ยเขามีการแยกเมนเลยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันนะคะสัตว์เลี้ยงที่ว่าเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าสุนัขไหมคะเป็นแมวหรือกระต่ายก็ได้เป็นแมวเป็นกระต่ายหรือว่าล่าสุดเนี่ยเป็นเฟอร์เรสที่คล้ายๆกระรอกกระรอกแต่ตัวยาวกว่าทีนี้เราในบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยเขาใส่อะไรให้เจ้าสวดแสนรักเขาบ้างนะคะเราในส่วนของโรงที่เราขายหรือจำหน่ายเนี่ยจะมีหมอนให้มีหมอนทำด้วยกระดาษแล้วก็ข้างในใส่ด้วยขี้กบเป็นขี้กบนะคะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเวลาถ้าเกิดเผาก็จะได้สะดวกหน่อยค่ะมีอะไรอีกคะแล้วก็พวงหรีดนี่เราจะจำหน่ายอันละ30บาทพวงหรีด30บาทใช่ค่ะแล้วที่เหลือนี่ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ที่เขาใช้อยู่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เคยมีเคสที่ลูกค้าของพี่บัวเนี่ยใส่เข้าไปด้วยความรักไหมคะอ๋อมีค่ะมีเป็นบทสวดธรรมะ MP3 อ่ะค่ะเป็นใส่ MP3 เข้าไปฝากเป็นบทธรรมะให้เลยเหรอให้เลยเผาไปพร้อมกันเลยด้วยความเชื่อเนาะปัจจุบันเนี้ยทําแล้วเนี่ยเดือนเนี่ยมีคนมาใช้บริการเยอะมั้ยคะก็10กว่ารายขึ้น10กว่ารายนะคะซึ่งอาจจะมาซื้อโรงอย่างเดียวหรือบ้านหลังที่2สุดท้ายอย่างเดียวหรือทำครบพิธีเลยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ของซื้อไปจะมากกว่าค่ะส่วนใหญ่คือเขาอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองเคสที่บางคนที่อาจจะยุ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรบกวนให้เราไปดำเนินการแทนก็ตีซะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือมาใช้บริการซื้อบ้านหลังสุดท้ายซึ่งบางท่านก็อาจจะมีดีไซน์ถือดีไซน์มาเลยใช่ไหมคะแล้วก็ระบุสีอย่างสีที่สั่งทำมาพิเศษนี่อย่างช็อกกิ้งพิงค์เลยใช่ไหมคะโอ้ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีบางท่านเนี่ยมีสุสานพอเขาเอาลงไปแล้วนะคะเขาเอาไปฝังเอาไว้ในสุสานประจำตระกูลของเขาซึ่งแยกออกไปว่าเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงนะคะโอ้โหอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ากระแสของคนไทยเนี่ยหลังๆนี่รักสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้เนี่ยมีคู่แข่งเยอะไหมคะก็มีอยู่2-3รายประมาณ2รายได้ก็ยังเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจในตลาดแบบนี้แต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเราจะเห็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเนี่ยแทบจะทุกชุมชนที่โตขึ้นมากมายนะคะอย่างที่ตัวเองใช้บริการอยู่แถวประชานิเวศนี่ก็จัดคลินิกเล็กๆ2คูหาตอนนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะอันนี้พี่บัวมีความคิดเห็นยังไงอยากจะฝากท่านผู้ชมที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ตอนนี้ไหมคะคือเวลาที่เราเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเราอยากให้เลี้ยงตั้งคือเลี้ยงตลอดอย่าไปทอดทิ้งเขาค่ะคือเราพยายามเลี้ยงเขาเหมือนกับคนในครอบครัวของเราเป็นส่วนหนึ่งคนในครอบครัวเลยเป็นสมาชิกคนหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความรักและความเอ็นดูกับเขาให้มากที่สุดตราบที่เขายังอยู่กับเราค่ะก็อย่าทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่ให้เจอก็จะเป็นว่าตอนเลือกเนี่ยก็คือเผลอเห็นเขาอุ้มพุดเดิ้ลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีแต่พอเขาไม่สบายนั่นเองคือตัวเองยังไม่พร้อมแล้วพอมาเจอที่ต้องเทคแคร์เยอะๆนี่ก็เลยทิ้งเนาะพอท้อปุ๊บเขาก็เริ่มที่จะปล่อยเขาออกไปจับตัวเขาค่ะแล้วส่วนใหญ่อ่ะปัจจุบันเนี่ยสัตว์พวกสุนัขพวกนี้เขาเป็นอะไรตายบ้างคะอ๋อเป็นมะเร็งนะเท่าที่ดูเป็นมะเร็งเหมือนคนเลยนะคะใช่เป็นมะเร็งในเลือดแล้วปุกปับมากแป๊บนึงเขาก็ไปแล้วเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตายเบาหวานเหมือนคนเบาหวานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาหารการกินในปัจจุบันได้มีส่วนอย่างยิ่งนะคะใช่ค่ะงั้นก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงได้ไอเดียนะคะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักอยู่นะคะการให้ความรักซึ่งกันและกันแล้วก็กำลังใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจากวันที่เขากำลังจะจากเราไปเนี่ยนะคะทางพี่บัวก็ยินดีที่จะ
คอยให้บริการนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่บัวติดต่อที่ dogdog นะคะ .com พี่ชนสมนนะคะกาญจนพัฒน์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมไม่เห็นด้วยตาไม่เชื่อเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วน่ารักมากดีไซน์ได้ทุก